สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับคุณครูทัศนีบรรจงราชเสนาณอยุธยานะคะในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเรื่องคำราชาศัพท์ระดับประถมศึกษาปีที่3ก่อนอื่นนะคะนักเรียนต้องมาดูในเรื่องของจุดประสงค์ที่เราจะเรียนรู้ในเรื่องของคำราชาศัพท์กันก่อนนะคะจุดประสงค์ก็คือให้นักเรียนนะคะมีความรู้หรือความเข้าใจในเรื่องของคำราชาศัพท์ว่าคำราชาศัพท์นั้นใช้แบบไหนนั่นเองนะคะต่อไปข้อ2เพื่อให้นักเรียนนั้นสามารถใช้คำราชาศัพท์ได้ถูกต้องเหมาะสมกับบุคคลนั่นเองค่ะต่อไปเรามาทำความเข้าใจในเรื่องของความหมายของคำราชาศัพท์กันต่อนะคะเขาบอกว่าคำราชาศัพท์นั้นตามรูปศัพท์นะคะก็จะหมายถึงถ้อยคำนะคะที่ใช้กับพระมหากษัตริย์นะคะแต่ว่าในปัจจุบันนี้คำราชาศัพท์นั้นก็หมายถึงถ้อยคำที่สุภาพไพเราะที่ใช้ให้เหมาะสมกับฐานะของบุคคลในสภาพสังคมไทยของเรานั่นเองนะคะทีนี้นักเรียนมาดูกันนะคะว่าคำราชาศัพท์เนี่ยนะคะต้องใช้กับใครบ้างนะคะใช้กับพระมหากษัตริย์นะคะพระบรมวงศานุวงศ์พระภิกษุขุนนางข้าราชการและสุภาพชนนะคะต่อไปนะคะเรามาเรียนรู้ที่มาของคำราชาศัพท์คำราชาศัพท์นั้นมีที่มาอยู่2อย่างนั่นก็คือ 1. รับมาจากภาษาอื่นภาษาแรกก็คือภาษาเขมรเช่นคำว่าโปรดขเนยเสวยเสด็จภาษาที่2นั้นก็คือภาษาบาลีและสันสกฤตเช่นคำว่าอาพาธเนตรหัดโอรสส่วนที่มาที่สองนั้นก็คือการสร้างคำขึ้นใหม่โดยการประสมคำอย่างเช่นคำว่าตั้งเครื่องเรือหลวงสัพพเนตรลูกหลวงนะคะต่อไปนะคะเรามารู้คำราชาศัพท์หมวดเครือญาตินะคะปู่ตาอ่านว่าพระไอยกาพระไอยกาย่ายายอ่านว่าพระไอยิกาพระไอยิกาต่อไปค่ะคำว่าลุงลุงอ่านว่าพระปิตุลาพระปิตุลาต่อไปป้าอ่านว่าพระปิตุฉาพระปิตุฉาต่อไปนะคะคำว่าพ่อพ่ออ่านว่าพระชนกพระบิดาพระชนกพระบิดาต่อไปคำว่าแม่แม่อ่านว่าพระชนนีพระมารดาพระชนนีพระมารดาต่อไปคำว่าพี่ชายพี่ชายอ่านว่าพระเชษฐาพระเชษฐาต่อไปคำว่าพี่สาวพี่สาวอ่านว่าพระเชษฐะภคินีพระเชษฐะภคินีต่อไปค่ะคำว่าน้องชายน้องชายอ่านว่าพระอนุชาพระอนุชาคำสุดท้ายนะคะคำว่าน้องสาวน้องสาวอ่านว่าพระขนิษฐาพระขนิษฐาต่อไปนะคะเป็นหมวดคำราชาศัพท์เรื่องร่างกายค่ะ
คำว่าจมูกจมูกอ่านว่าพระนาสิกพระนาสิกต่อไปหูหูอ่านว่าพระกันพระกันต่อไปนะคะคำว่าผมผมอ่านว่าพระเกศาพระเกศาคำต่อไปคำว่าปากปากอ่านว่าพระโอษฐ์พระโอษฐ์ต่อไปนะคะคำว่ามือมืออ่านว่าพระหัตถ์พระหัตถ์ต่อไปคำว่าฟันนะคะอ่านว่าพระทนพระทนคำต่อไปนะคะคำว่าคิ้วอ่านว่าพระขนงพระขนงต่อไปคำว่าหน้าผากหน้าผากอ่านว่าพระนราธพระนราธต่อไปนะคะคำว่าแขนแขนพระกรพระกรคำสุดท้ายของหมวดร่างกายคือคำว่าตาอ่านว่าพระเนตรพระเนตรต่อไปนะคะเรามาเรียนรู้ในเรื่องของประโยชน์ของคำราชาศัพท์นะคะคำราชาศัพท์มีประโยชน์อย่างไรบ้างมาดูกันทีละข้อเลยนะคะข้อ1นะคะช่วยให้นักเรียนนั้นใช้ภาษาได้ถูกต้องเหมาะสมกับชั้นบุคคลถ้านักเรียนนะคะมีความรู้ในเรื่องของการใช้ภาษาที่ถูกต้องนะคะจะทำให้เราเข้ากับสังคมและใช้คำพูดที่เหมาะสมนั่นเองค่ะต่อไปข้อ2ได้เรียนรู้ถึงวัฒนธรรมของชาติเพราะว่าคำราชาศัพท์ของไทยเรานั้นเป็นวัฒนธรรมทางด้านภาษานะคะที่มีความประณีตและงดงามเราใช้กันมาตั้งแต่สมัยโบราณนะคะเพราะฉะนั้นคำราชาศัพท์จะเป็นคำที่สุภาพและไพเราะนั่นเองค่ะต่อไปนะคะข้อ3ทำให้เรารู้คำศัพท์มากขึ้นนะคะเป็นประโยชน์ในการศึกษาในด้านวรรณคดีวิชาภาษาไทยนั้นจะมีเกี่ยวกับเรื่องของวรรณคดีไทยนะคะหลายๆเรื่องจะมีคำราชาศัพท์สอดแทรกอยู่เพราะฉะนั้นถ้านักเรียนนั้นได้รู้ความหมายของคำราชาศัพท์เราก็จะแปลความหมายของคำนั้นๆได้ทำให้เราเรียนวรรณคดีได้อย่างถูกต้องและเข้าใจความหมายนั่นเองค่ะข้อสุดท้ายนะคะข้อ4ช่วยส่งเสริมบุคลิกภาพตนเองอย่างเช่นการเข้าสมาคมกับผู้อื่นได้ดีนะคะเพราะอะไรเพราะว่าเราได้ศึกษาถ้อยคำที่ใช้ให้เหมาะสมกับฐานะของแต่ละบุคคลนั่นเองค่ะพอเราเรียนรู้ตรงนี้เราก็ใช้ได้ถูกต้องใช่ไหมคะเอาละค่ะคำราชาศัพท์นะคะที่นักเรียนได้เรียนมาในครั้งนี้นะคะในหมวดของเครือญาติและหมวดของร่างกายพอสังเขตแล้วนะคะสำหรับวันนี้คุณครูต้องขอขอบใจนักเรียนทุกคนที่ตั้งใจเรียนคำราชาศัพท์สวัสดีค่ะ